สนับสนุนโดย Mighty Marshmallow ขาวนุ่มสอดไส้อร่อยมีสไตล์ฝ่ายลายประพันธ์นุ่ม All Day Fresh นุ่มหอมสดชื่น24ชั่วโมงเหมาะกับทุกคนโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ปุ๋ยซอยเมดเป๊ะทุกถุงแรงทุกเม็ดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เจอกับเราสามสาวสดใสเช่นเคยค่ะใช่แล้วค่ะข่าวแรกก็เอาเลยจ้าใครเป็นเศรษฐีบ้างยกมือขึ้นนั่นเองนี่นะคะไม่มีหรอนาทีนี้ไม่มีใครเป็นเศรษฐีคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าอย่างว่านะเราอ่านเราก็ไม่ถูกไงคุณผู้ชมล่ะคะถูกหรือเปล่านะคะส่งข้อความมาบอกกันได้แต่ว่าติดตามบันเทิงไทยรัฐมีเลขเด็ดมาฝากตลอดคนบันเทิงเขาก็ถูกโชคเหมือนกันพี่มดดำกับคุณแจ็คแฟนฉันอีกแล้วหรอเจอจังๆเจอจังๆเจอจ่าจ่าคุณผู้ชมแจ็คแฟนฉันนี่มาหลายงวดแล้วล่ะแจ็คแล้วนะจำได้ไหมสัปดาห์ก่อนเดินทางไปทำบุญที่บึงกาฬมาทั้งคู่เนี่ยแวะส่งน้ำองค์ปู่อือลือ100ปีตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี่เลยค่ะหลังจากนั้นพี่มดดำก็ให้หนุ่มแจ็คเนี่ยทำการล้วงไหหน้าองค์ปู่ซึ่งเลขที่ล้วงได้ก็คือ369เป็นยังไงซึ่งเลข39หรือ93เนี่ยมันไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่1นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางหนุ่มแจ็คค่ะยังรับทรัพย์ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว42อีก2ใบด้วยโอ้ยตายแล้วคุณพ่อสงสัยคุณลูกเขาจะให้โชคอ่ะเนาะค่ะแล้วหลายคนนะเนี่ยปังจริงอะไรจริงคุณผู้ชมอ่ะไปต่อกันดีกว่าคนบันเทิงหลายคนเขาได้โชคเหมือนกันส่วนคนนี้ถ้าใครติดตามชมก็คงเฮงเหมือนกันสำหรับบอสบอยศิริชัยน้องรถเบนซ์เนี่ยนะคุณผู้ชมน้องรถเบนซ์ดาวหมอลำบุกไปหลังเวทีแล้วทางบอสบอยก็จุดธูปหน้าโต๊ะหมู่บูชาครูบาอาจารย์ฝากให้กับแฟนๆบันเทิงไทยรัฐไงจำได้หรือเปล่าซึ่งเลขที่จุดได้ก็คือ739ตรงกับรางวัลที่1เลยนี่ไงรางวัลที่1ซึ่ง93เนี่ยก็ไปตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่1เอาพูดตรงๆถ้าใครซื้อเป็นเนี่ยเขาก็ซื้อแบบลอตเตอรี่2ใบเลยงั้นเราคงซื้อไม่เป็นเราซื้อใบเดียวอ่ะดิเอ็นดูชีวิตเออนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่พี่ยิ่งยงละกันแล้วก็น้องการทัศนะไปร่วมงานบุญที่วัดไม้แดงจังหวัดชลบุรีซึ่งทั้งคู่นะก็พากันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคุณผู้ชมซึ่งทางหลวงพ่อนะก็ให้เหรียญองค์พระมาด้วยงานนี้ไม่รอช้าค่ะโชว์เลขที่อยู่ด้านหลังองค์พระสักหน่อยซึ่งเลขที่น้องการได้ก็คือ139อ้าวซึ่ง93เนี่ยก็ด้านไปตรงกับรางวัลที่1อยู่เหมือนกันน้องการเนี่ยเข้าเป้าหลายงวดแล้วนะเออนะที่เราอ่านมาคุณมดดำบอสบอยพี่ยิ่งยงส่วนมากเขาได้เลข39กันแต่ถ้าใครแฟนๆติดตามก็ซื้อ2ใบละกัน3993ก็จะถูกกันไปนะคะใครโชคดีก็ขอให้แบบว่าโชคดีหลายๆงวดก็ละกันส่วนพวกเราอ่ะก็หน้าแห้งกันต่ออย่างงี้ไงยังมีหวังยังมีหวังเสมอค่ะคุณผู้ชมค่ะคิดดีทำดีนะหมั่นทำบุญค่ะแล้วก็หมั่นมูจะได้ชีวิตปังปังเหมือนกับ2สาวนี้เลยพี่นุ่นวรนุชกับพี่เจี๊ยบชมพูนุชคุณผู้ชมล่าสุดนี่เลยค่ะไปรำถวายองค์ปู่พญานาคคุณผู้ชมลีลาอ่อนช้อยสวยงามมากคือทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเนี่ยค่ะพอมีเวลาว่างก็มักจะหมั่นชวนกันไปมูเตลูตลอดเป็นยังไงคุณผู้ชมดูจากคลิปที่เห็นเรียกว่าอ่อนช้อยสวยงามสมกับเป็นเด็กนาฏศิลป์เก่าจริงๆนะสำหรับพี่นุ่นค่ะโดยเจ้าตัวนะพร้อมกับเพื่อนซีพี่เจี๊ยบชมพูนุชแต่งองค์ทรงเครื่องชุดไทยสวยงามเลยไปรำถวายนาฏกะปูชานาคราชที่วัดพระธาตุบางควรจังหวัดหนองคายค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราได้โทรศัพท์ไปสอบถามคนใกล้ชิดของพี่นุ่นเขาบอกว่าจริงๆการไปรำในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีว่าเอ้ยเป็นรำเนื่องในโอกาสพิเศษอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะแต่เป็นความตั้งใจของพี่นุ่นที่ในทุกๆปีเนี่ยอยากจะเดินทางไปรำถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและในครั้งนี้ก็ตั้งใจเดินทางไปที่นี่ละค่ะแต่เชื่อนะว่าอีกหนึ่งสิ่งนอกจากความอ่อนช้อยงดงามในการร่ายรำแล้วหลายๆคนโฟกัสไปที่ชุดไทยของทั้งคู่เพราะอะไรพี่นุ่นเนี่ยเขาลงแคปชั่นบอกเอาไว้นะคะว่า2ชุดนี้มูลค่าชุด2ล้านบาทคุณผู้ชมขาตาแตกอยู่เหมือนกันนะคะสวยสมราคาสวยสมฐานะมาดามจริงๆค่ะนี่แหละค่ะ
คนมูก็มักจะปังแบบนี้แหละนะคุณผู้ชมขาใช่ค่ะได้ข่าวว่าคุณพลอยรีบไปมูแล้วก็ลอตเตอรี่เต็มกระเป๋าแล้วใช่ไหมเต็มกระเป๋าแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่งออกไปเมื่อวานเมื่อวานเช้าดิฉันกดเลยในแอปเป๋าตังค์ต้องรีบค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเลขที่อยู่ในใจของเรามันจะหมดไปซะก่อนส่วนคนนี้คุณผู้ชมขาในใจไม่ได้มีตัวเลขแต่ว่ามีใครบางคนอยู่ก็ไม่รู้ตอนนี้หัวใจสีชมพูชมพูคุณผู้ชมไปเช็คกันหน่อยทริปฮ่องกงห้องหัวใจของสาวเบลล่ามีใครอยู่เมื่อวานนี้แหมต้องขอบพระคุณคุณผู้จัดการเขาเหลือเกินเนี่ยคุณพลอยคุณพลอยผู้จัดการของเบลล่านี่นะคะลงคลิปสุดน่ารักเราดูไปก็ลุ้นไปไล่มาเลยทีละคนผู้ร่วมทริปมีใครบ้างนะแล้วก็มีนิ่งหนุ่มด้าคุณผู้ชมค่ะพี่พลอยแหมไม่ทำให้ชาวเราผิดหวังจริงๆคนสุดท้ายของคลิปก็คือหนุ่มคนรู้ใจของชิเบล่าค่ะทีมโซเชียลเขาดูลึกมากนะคุณผู้ชมมองไปถึงรอยสักของคุณชวินเขาดอกกุหลาบอ่ะสื่อถึงอะไร Beauty and the Beast แล้วเรื่องนี้นางเอกชื่ออะไรอะไรเบลมันจะบังเอิญขนาดนั้นความเชื่อมโยงนี้ดิฉันให้เต็มร้อยเลยชาวเน็ตนี่สุดยอดส่วนอีกคลิปนึงค่ะเป็นชาเลนจ์น่ารักน่ารักนะก็สะดุดที่แคปชั่นแหละโพสต์เอาไว้บอกว่ารอบนี้ขอดึงเพื่อนก่อนละกันตั้งตารอแล้วนะรอบหน้าจะดึงคุณแฟนเข้ามาหรือเปล่าลอมเบิงกีเด้อดึงแต่เพื่อนๆเป็นชาเลนจ์แบบว่าดึงเพื่อนร่วมทีมมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ออกตัวนะรอบนี้ดึงเพื่อนไปก่อนรอบหน้ารอดูเลยจ้าแล้วใครจะถ่ายให้อ่ะนะก็ต้องเป็นคุณชวินถ่ายชอบโมเมนต์แบบว่านั่งกินข้าวกับคุณแม่เบลล่าแล้วก็มีแบบว่าฝ่ายชายเรียกแฟนได้ยังไงอยากเรียกรอดูกันต่อไปนะคะก็จะลุ้นขึ้นอยู่นะคู่นี้นะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครอยากสวยอยากรวยอยากปังแบบสาวเบลล่าวันนี้เตรียมกระดาษกับปากกามาจดกันเลยนะคะเพราะวันนี้เรามีเคล็ดลับความปังจากมาดามปูประยามาฝากมาค่ะใครอยากชีวิตดีมาฟังทางนี้อย่างที่เรารู้กันนะคุณผู้ชมว่าสาวปูประยาเนี่ยคือหนึ่งในสายมูตัวจริงชีเป็นสายมูตัวแม่นะทั้งสวดมนต์ไหว้พระเดินทางไปไหนมาไหนพกของขลังติดตัวอยู่ตลอดนี่แต่ว่าครั้งเนี้ยสาวปูเขามีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่เอามาฝากบันเทิงไทยรัฐของเราโดยเฉพาะนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคือความกตัญญูต่อบุพการีอย่างคุณพ่อแล้วก็คุณแม่สาวปูเนี่ยเป็นคนที่รักคุณแม่มากนะวันนอกจากนั้นค่ะยังต้องมีเมตตาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากรวมไปถึงการคิดดีทำดีพูดดีและที่สำคัญคือการมีสติแล้วก็มีสมาธิใดๆก็คือถ้าทำทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้ในทุกๆวันก็จะทำให้ชีวิตปังแบบฉุดไม่อยู่อันนี้สาวปูเขาบอกไว้ลองไปฟังเสียงค่ะก็จริงๆสำหรับปูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติในทุกๆวันอย่างเช่นการที่เรามีความเมตตาต่อผู้อื่นการที่เราดีกับคุณพ่อคุณแม่ดีกับคนร่วมงานอย่าใจร้อนเวลาขับรถอันนี้ก็คือบุญนะนี่คือหยั่นธรรมะคือธรรมชาติ2การคิดดีทําดีสวดมนต์ไม่ต้องสวดบทยาวสวดบทที่ตัวเองเข้าใจความหมายแล้วอยู่ในกระแสจิตที่บวกเราอยู่ในกระแสจิตที่ดีเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆ attitude กําหนดชะตาชีวิตนะสวดบทสวดที่สาวปูที่สาวปูชอบสวดก็คือบทพระมหาจักรพรรดิฉันเคยพยายามจะสวดแล้วเป็นยังไงวนอยู่3บรรทัดแรกมึนนะโมพุทธายะแล้วก็วนนะโมพุทธายะที่เดิมสวดได้สวดได้ตอนขอเลขพลอยก็สวดชีวิตดีเลิศนะดีที่ยังมีชีวิตอยู่เอาคุณผู้ชมคะเร่เข้ามาจะเร่เข้ามาทางนี้ได้เลยนะคะลูกๆทำมาหากินตั้งแต่เด็กบ้านนี้คุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยอยู่แล้วแต่สอนให้ลูกเนี่ยขยันทำมาค้าขายคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าเป็นการสอนการใช้ชีวิตลูกได้ดีมากโดยเฉพาะนี่แก๊งนี้3ยอดกุมารนี่ชอบแก๊งนี้น้องคีรินน้องไนร่าแล้วก็น้องเอเดนค่ะตั้งแผงขายโดนัทกันกลางตลาดคุณดูสิคะแบกลังแบกของกันอุ้ยขมักขม้นทีเดียวเชียวเป็นโมเมนต์ที่หลายคนบอกว่าชื่นชมมาก3พี่น้องตั้งแผงขายโดนัทที่ตลาดลงมือเองทุกอย่างเลยคุณยกกล่องโดนัทหนักๆอ่ะเป็นพี่คนโตทำให้แล้วกันตั้งแผงตั้งป้ายเป็นแคชเชียร์เองด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องๆที่อยู่แถวนั้นก็แห่มาช่วยซื้อแล้วก็ชื่นชมเด็กๆด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าขายยังไม่ทันหมดนะนับเงินแคชเชียร์นับไม่หยุดเลยนับอยู่นั่นแหละแล้วงานนี้บอกเลยว่าพ่อกายกับแม่ฮารุเข
ขาดทุนยับเลยคุณงงไหมขายของหมดเกลี้ยงนะแต่ว่าขาดทุนยับคุณผู้ชมเพราะอะไรลงทุนไปแต่ไม่ได้กำไรกลับมาเพราะว่า3ยอดกุมารเขาเห็นเงินแล้วเขาดีใจมากรีบแบ่งกันซะเสร็จสับเรียบร้อยต้นทุนไม่ต้องคืนพ่อแม่เอาเนียนเลยนะเอาไว้ก่อนพ่อคุณแม่ลงทุนให้ประมาณ 1,000 ขายได้เนี่ย 1,400 และไอ้400เนี่ยน้องเขาคิดแล้วหารกันแล้วไอ้ 1,000 ก็หารกันแล้ว3คนเรียบร้อยต้นทุนไม่ต้องคืนทั้งต้นทั้งกำไรถูกต้องแต่ใดๆก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าถือว่าเป็นการซื้อวิชาชีวิตให้กับลูกๆของเขาทั้ง3คนชอบบ้านเดี๋ยวรอบหน้าเขาอาจจะมีการตกลงกันใหม่ต้นทุนที่แม่ลงไปหนูต้องแบ่งแม่คืนมานะเลยที่จริงต้นทุนที่จริง 1,400 ได้แค่400แล้วมาแบ่งกันหาร3แต่ทีนี้น้องแคทเชียร์รวบหมดเลยรวบหมดเลยแม่ก็ยังไม่อยากจะไปขัดอารมณ์ลูกตอนนี้คุณคอยระวังลูกไว้บ้างนะก็นั่นแหละค่ะก็กังวลอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะมาพูดถึงหนุ่มหล่อล่ำกันบ้างดีกว่าแล้วก็พูดถึงซีรีส์วายด้วยไม่ใช่เล่นกันง่ายๆนะต้องเข้าถึงบทบาทนะคะแฟนๆจึงเรียกร้องอยากให้เด่นคุณมารับเล่นบทซีรีส์วายเหลือเกินเรื่องนี้ถึงหูเด่นคุณแล้วนะคะจะยอมมาเล่นไหมเดี๋ยวไปฟังกันจ้ะโถพ่อหน้าหล่อนี่ยิ้มก็กล้าวใจแล้วนะคะคือผลงานในปีนี้มีทั้งละครบูที่เพิ่งปิดกล้องไปเล่นเป็นฝาแฝดนะเป็นนักร้องด้วยเป็นนักมวยด้วยโชว์ซิกแพคแบบแน่นๆดูซะก่อนฉันไม่ได้โม้มันแน่นจริงๆคุณผู้ชมใช้เวลาถ่ายทำเนี่ยน้อยมากเรียกว่าเปลี่ยนเสื้อจนตัวถลอกไปเลยค่ะสีอะไรเมื่อกี้ม้าเดี๋ยวจำไม่ได้เลยเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมส่วนกระแสที่แฟนๆเรียกร้องให้มาเล่นซีรีส์วายหนุ่มเด่นคุณก็ไม่ติดค่ะยินดีมากถือเป็นการแสดงศักยภาพในด้านการแสดงไงมีคนอยากเล่นด้วยนะเนี่ยวิจิตมองตาอีกเคมีได้นะแหมเด่นคุณเลิศนะใครอยากจะประกบคู่กับเด่นคุณหรือประกบเด่นคุณอยากประกบคู่กับใครไปฟังเลยค่ะลิ้นพันเลยทีเดียวที่เล่นแอคชั่นในระดับไม่ติดครับเรามีโอกาสได้มาทำงานอาชีพนักแสดงตรงนี้เราก็ไม่อยากมีข้อแม้กับบทบาทอะไรเงี้ยเมื่อผมเห็นกระแสคนพูดถึงอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยโอกาสมันก็เริ่มมาแล้วจริงๆอยากลองเล่นซีรีส์วายเพราะว่าค่อนข้างเป็นที่แบบเป็นที่ยอมรับมากในสังคมไทยตอนนี้อะไรเงี้ยถ้าเล่นกับกระทิงผมต้องเป็นสาวใช่ต้องเป็นนายเอกถ้าเล่นกับกระทิงเขาตัวใหญ่ครับสู้แรงเขาไม่ไหวโอ้ยเขาไม่ไหวเขามีการถามกันด้วยว่าถ้าเล่นกับกระทิงกับเด่นคุณกับกระทิงใครจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพระรองนางรองหรือเปล่าพระเอกพระนายอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าอุ้ยกระทิงตัวใหญ่เขาสู้ไม่ไหวกล้ามชนกล้ามงานเนี้ยอยากเห็นนะคะคุณเดี๋ยวรอชมก็แล้วกันนะมาต่อกันที่บรรยากาศความอบอุ่นกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับน้องบิลกิ้นล่าสุดนี้วันก่อนค่ะยกทีมนักแสดงรวมไปถึงผู้กำกับจากหนังดังเรื่องหลานมากไปทำบุญที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งบรรยากาศงานเนี่ยอบอุ่นมากนะคะเพราะว่ามีคุณยายคนหนึ่งที่กำลังมีเพลงเทียนมิมีออกมาชวนน้องบิลกิ้นเต้นบรรยากาศช่วงนั้นจะเป็นยังไงพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันก่อนเลยค่ะสดใสน่ารักมากนะคะคือที่บ้านพักคนชราหญิงที่นี่เนี่ยจริงๆเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องหลานมากนะแล้วด้วยความบังเอิญมากไปกว่านั้นที่นี่เนี่ยยังเป็นที่ที่ครอบครัวของน้องบิลกิ้นเขามาทำบุญตั้งแต่เด็กๆดังนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการมาตอบแทนเนาะใช่เหมือนเป็นการตอบแทนคุณยายรวมไปถึงสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จหนังเรื่องหลานมากด้วยซึ่งล่าสุดนะคุณผู้ชมขารายได้ในประเทศไทยนะหลานมากเนี่ยแตะไปที่333ล้านบาทแล้วค่ะไวมากไวมากขณะที่มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยโกยรายได้เกิน100ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ยังมีแพลนนะคะที่จะไปถ่ายฉายทั่วเอเชียรวมไปถึงที่จีนด้วยงานนี้ค่ะน้องบิลกิ้นยายแต๋วแล้วก็ทีมงานยิ้มกันแก้มปริขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การตอบรับหนังเรื่องหลานมาเป็นอย่างดีไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะได้เจอตัวหนุ่มบิลกิ้นพี่ๆนักข่าวก็ไม่ลืมที่จะอัปเดตถึงคอนเสิร์ตคู่กับพี่ๆคอนเสิร์ตเนี่ยเขาชื่อว่า Double Trouble บิลกิ้นขอชี้แจงนะคะว่าตัวเองเนี่ย
ม่ใช่คนสร้างเรื่องนะคือไม่ได้เป็นคนสร้างเรื่องแล้วให้พีพีมาคอยแก้ปัญหาอย่างที่พีพีบอกอะไรประมาณนั้นแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบตามใจคนอื่นมากกว่าเพราะว่าแบบนี้ซึ่งครั้งนี้นะคะบิลกิ้นเนี่ยตั้งใจฟิตซ้อมแล้วก็ฟิตหุ่นจนน้ำหนักน้องเนี่ยลดลงมาตั้ง5กิโลแต่เขาก็ยืนยันนะว่าอุ้ยที่เห็นว่าลดลงมาแบบนี้เนี่ยผมแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยแถมทิ้งท้ายบิลกิ้นยังโชว์ลีลาแซวคู่ซีพีพีแบบฮายกกำลัง10ด้วยอาจจะเป็นยังไงลองไปดูค่ะผมเกิดมานะพี่ผมนะไม่เคยตีกับใครเลยนะเอาละไม่เคยมีปัญหากับใครเลยเป็นคนที่แบบรักความสงบแล้วก็รักสันติที่สุดแล้วพีพีดีกว่าพีพีซิกแพคอย่างนี้เลยพีพีรู้ได้ยังไงอะไรนะฮะรู้ได้ยังไงครับก็เขาชอบถ่ายรูปโป๊ๆลงไอจีเขาก็ทุกคนก็เห็นใช่ไหมล่ะจริงเหรอเขาเดินบ้างเห็นเขาเดินบ้างเห็นพีพีเขาก็เตรียมตัวจะทำร้ายจิตใจผมอยู่แล้วเขาทำร้ายบ่อยหรอประจำเลยครับพี่โอ้รอดูได้เลยคอนเสิร์ตครั้งนี้มีแต่ความฟินแน่แน่ต้องบิลกินเขารับบทถูกแกล้งอะเนาะผู้ถูกกระทำเสมอพีพีก็พูดไปเรื่อยตลอดไปจ้ะเอาคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ฝนตกเหมาะกับเพลงนี้เลยยางเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำอบอบนี่ตัดบทนี้เลยอย่างนี้เลยมีกบด้วยอบอบใหม่ชอบเออนะคะเอาคุณผู้ชมค่ะวงการบันเทิงเราหน้าฝนเนี่ยทำงานลำบากเหมือนกันบางคนบางละครบางซีรีส์เนี่ยไปถ่ายทำในป่าคุณผู้ชมมันมีความยากลำบากเหมือนกันกว่าจะมีซีรีส์ดีๆมาให้ดูเนี่ยและแน่นอนหนึ่งในนั้นก็เป็นละครดวงใจเจ้าป่าที่สองพระเอกหนุ่มโอ๊ตหนุ่มม่อนเนี่ยเขามาเล่าประสบการณ์ในการถ่ายทำว่าต้องสู้แดดต้องสู้ฝนกันสุดฤทธิ์แต่เนื่องจากกองนี้ค่ะมีแต่คนมูทั้งนั้นเลยเออทั้งคู่นั้นจึงรวมพลังกันว่ายไล่ฝนโอ้โหโอ้โหแต่ละคนดูในกองถ่ายนี่ก็ละครรวมเทพเหมือนกันนะแต่งตรงแต่งตัวเออใช่แล้วคุณผู้ชมฟังไม่ผิดกองนี้เขาใช้วิธีตั้งโต๊ะสวดมนต์ไล่ฝนให้ไปตกที่อื่นสาธุอย่ามาตกตรงนี้สาธุเออแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊ะมันก็ได้ผลจริงๆจนคนในกองอื่นเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะยืมตัวคุณโอ๊ตคุณม่อนเนี่ยไปทำพิธีให้เหมือนกันเอ้าส่วนเรื่องการมูเตลูของหนุ่มโอ๊ตนั้นค่ะก็ไม่เคยได้พักไม่ได้ว่างเลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเลยต้องไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเจ้าตัวเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างสำฤทธิ์ผลอย่างใจหวังไปฟังเสียงสองหนุ่มหล่อกันหน่อยค่ะเราก็มีไหว้ไหว้ไล่ฝนเคยถึงขั้นแบบทีมงานคุยกันว่าจะไปรับจ็อบไล่ฝนให้กับกองอื่นเพราะว่าเขาแม่นมีครั้งนึงก็เคยถึงขั้นแบบเขาขอว่าขอถ่ายวันนี้เสร็จแล้วก็ค่อยตกดีขึ้นนะโอ้ว่ามันคืออะไรที่มันแบบฮีลใจเราเหมือนเราทำอะไรเราก็เต็มที่กับมันแล้วถ้าเราไปมูเนี่ยมันก็เหมือนแบบส่งเสริมจิตใจเรามากกว่าเราก็โตมากับการทำบุญความเชื่อที่บ้านก็เป็นสายบุญอยู่แล้วอันนี้เขาสายมูแล้วน้องม่อนล่ะคะสายอะไรคะหมูกรอบครับเออชอบแห้งๆสายอะไรครับหมูกรอบผิวละรวบเอ็นดูเข้าเหมือนกันนะค่ะอ่ะเห็นหล่อๆแบบนี้ก็ชื่นใจสบายตาคุณผู้ชมค่ะแต่ช่วงหน้าพูดเรื่องความรวยกันต่อเลยใครที่อยากรวยไม่ต้องมารอโชครอลาภอะไรทั้งนั้นค่ะต้องดูซอกแซกบันเทิงช่วงหน้าพี่แจ็คเกอรีนของเราจะพาไปบุกโรงงานน้ำพริกของชีปุยฝ้ายน้ำพริกสูตรเทพบอกเออสนับสนุนโดยบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ Mvisaขนมทอดกรอบตราปูไทยรสใหม่เอาใจคนชอบหม่าล่าลิ้นชาทุกตี้ความเผ็ดนี้ใครก็ชอบสบู่ก้อนที่ใช่เลือกสบู่ก้อนกลมอินออน All New Yaris Cross Move to the Max Move ชีวิตไปให้สุดๆ
กลับมาช่วงนี้มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชมแล้วก็คุณสองคนด้วยว่าชอบกินน้ำพริกกันไหมจ๊ะชอบกินสิคะคุณลาไม่มีวันไหนที่ขาดน้ำพริกได้เลยมันต้องมีใส่เหมือนกันค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนจะชอบกินน้ำพริกเหมือนกับพี่สาวของชาวเราพี่แจ็คเกอรีนล่าสุดนะคะชอบกินน้ำพริกถึงขนาดที่บุกไปที่โรงงานผลิตน้ำพริกกันเลยทีเดียวที่จะบุกไปที่โรงงานใครไปติดตามกันค่ะกับช่วงซอกแซกบันเทิงน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะได้สวยว้าววันนี้นะคะแจ็คลีนมาพร้อมกับผักค่ะแน่นอนเรามาขายผักเอ้ยไม่ใช่เรามาหาน้ำพริกอร่อยๆเพื่อจะได้กินกับผักค่ะที่แจ็คลีนจะเลือกมันต้องเป็นน้ำพริกแบบว่าลักชูรี่แบรนด์ดังอร่อยมากเพราะอะไรรู้ไหมคะแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นน้ำพริกสูตรผีบอกผีบอกใช่แล้วจ้าฟังไม่ผิดและพี่แจ็คเกอรีนก็ไม่ได้พูดเกินจริงนะคะโรงงานน้ำพริกที่มาบุกวันนี้คือโรงงานน้ำพริกปุยแสบปากของสาวปุยฝ้ายซึ่งเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดระบาดซึ่งหลายคนก็ได้ลิ้มลองรสชาติแล้วนะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสูตรนี้เจ้าได้แต่ใดมาสูตรคุณแม่บอหรือว่าคุณยายคุณทวดหรือว่าสูตรจากไหนเนาะสาวปุยฝ้ายบอกทันทีนะคะว่าพี่จ้าพี่จ๋าสูตรที่พวกเจ้าได้กินทุกมื้อนะคะมันเป็นสูตรที่มาจากผีบอกมีคุณบอกว่าอย่าใช้คำว่าผีบอกนะฝ้ายนะเพราะเมื่อก่อนเราก็ใช้นะพี่ผีบอกเนาะเออเพราะเขาฝันแหมฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายไม่ใช่สะใภ้นายกค่ะเมื่อคืนฝันไปได้เป็นสะใภ้ค้างโคกเป็นสะใภ้ค้างโคกเอ้ยไม่มีค้างโคกฝันว่าได้กินน้ำพริกในจานสังกะสีมันเหมือนเป็นน้ำพริกที่ราดบนข้าวสวยน่ะตื่นมาเอ๊ะทำไมมันไม่ลืมฝันนี้ปกติตื่นมาจำได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่องความฝันแต่อันนี้มันเหมือนรสชาติมันคุกกุ่นแถวติดลิ้นคอยอยากกินแท้เดินไปตลาดคลองตันค่ะเดินไปปุ๊บมันใส่อะไรบ้างวะมันใส่อะไรบ้างวะไม่รู้ไงเราซื้อทุกอย่างรวดตึงมาที่คอนโดปุ๊บเฮ็ดยังไงล่ะทีนี้มันคือการเดาว่าคงอย่างนี้ละมั้งคงอย่างนั้นละมั้งแล้วเราก็คิดว่าถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งก็แค่นั้นเราก็ลองทำดูครั้งแรกเฮ้ยไม่เล่นอร่อยและจากการทำเพราะว่าความอยากในวันนั้นทำเสร็จเธอก็ได้แบ่งจ้าแบ่งให้เพื่อนพี่น้องในวงการได้ทานกันซึ่งรสชาติถูกปากติดอกติดใจค่ะคนก็เลยถามบ่อยๆนะคะว่าเมื่อไหร่ปุยฝ้ายจะทำอีกเมื่อไหร่คำว่าเมื่อไหร่สาวปุยฝ้ายก็เลยตัดสินใจค่ะทำขายซะเลยจ้ามีทั้งหมด4รสชาติด้วยกันนะคะก็คือน้ำพริกหมูเสวยน้ำพริกเผาอีปุยน้ำพริกปลาย่างและน้ำพริกเห็ดหอมยอดการขายไม่ต้องพูดถึงจ้าเพราะว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทุกวันนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทจ้าได้ยินความแซ่บจัดจ้านของรสชาติที่หลายคนถามหาพี่เจกลินบุกมาถึงโรงงานขนาดนี้แล้ว หัวเราะดังนิดนึงจะรอช้าอยู่ใหญ่ค่ะขอเลยสิจ๊ะขอข้าวร้อนๆกับไข่เจียวสักจานเลยจ้ะมีผักด้วยก็ดีนะจ๊ะขอโทษนะครับพี่แจ็คไม่ได้ทานข้าวมาหรอคะอดตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าลูกชีวิตหนักชีวิตเนาะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีโอ้นี่แหละแต่ไม่แต่มันอร่อยจริงแต่มันอร่อยจริง
อุ้ยแซวซะเขินเลยนะคะปุยฝ้ายขาแต่รสชาติเขาจัดจ้านจริงๆค่ะภาษาอีสานว่าแซ่บหลายและนอกจากรสชาติความแซ่บจัดจ้านแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สาวปุยฝ้ายเชื่อว่าทำให้น้ำพริกของเธอขายดิบขายดีก็คือเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยแหละค่ะฟังไม่ผิดค่ะเจ้าที่เจ้าทางโรงงานที่หลายคนมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าทีแรงแต่เป็นแรงที่ช่วยปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมให้ธุรกิจปังรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธออัญเชิญมาไว้ที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตพระแม่ลักษมีพระพิฆเนศและท้าวเวสสุวรรณที่เธอเชื่อสนิทใจเลยนะคะว่าท่านส่งเสริมให้ยอดการขายน้ำพริกมันปังแบบฉุดไม่อยู่เหมือนทุกวันนี้เพราะแต่ละองค์ไม่ใช่นึกว่าอยากจะเชิญมาก็ทำเลยนะคะทุกองค์มีที่มาที่ไปโดยเฉพาะองค์พระพิฆเนศและพระแม่ลักษมีที่ฟังแล้วทำเอาพี่แจ๊กเกอรีนก็ขนลุกสู้เลยค่ะองค์นี้เป็นองค์แรกค่ะก็เลยแบบไปถามราคาเขาเขาบอกว่า 15,000 แล้วก็อุ๊ยจะอุ๊ยหรอเราไม่เคยเช่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแพงจุงอะไรเงี้ยเราก็เดินแล้วแล้วองค์นี้เท่าไหร่คะ 29,000 บัตรที่นี่เขาก็เลยไปแตะที่องค์พระแม่กับพ่อพิฆเนศว่าพ่อแม่ถ้าอยากไปอยู่กับหนูว่าหนูขอราคานี้นะได้ราคานั้นเลยที่ไปแตะพ่อกับแม่ไว้เทพบอกสูตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเสริมความปังแต่สำหรับสาวปุยฝ้ายขอเป็นคนบอกลูกน้องทุกคนนะคะว่าต้องรักษาความสะอาดเป็นที่หนึ่งทั้งความสะอาดในสถานที่ในการทำน้ำพริกและวัตถุดิบส่วนประกอบน้ำพริกเพราะอยากให้ลูกค้าได้ทานของที่อร่อยและก็สะอาดถูกหลักอนามัยและพี่แจ๊กกะลินขอการันตีเลยนะคะว่าโรงงานของปุยฝ้ายสะอาดกอไก่ล้านตัวจริงๆเพราะตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามานะคะนั่งสัมภาษณ์กินข้าวเสร็จจนจะกลับแล้วไม่มีแมงวี่แมงวันมากวนใจสักตัวสุดยอดเขาสะอาดได้มาตรฐานของจริงนี่นั่งซีดเดี๋ยวก็ปุยฝ้ายก็แซวนะปุยปากมาเลยว่าไม่ได้กินข้าวมาหรอคะหิวเลยฮะฮะเพื่อนเป็นไรเพื่อนเป็นไรคะไม่ก็เดี๋ยวหลับฝันก่อนไงว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันจะทำอะไรดีนะจะได้รวยเหมือนเขาบ้างทำน้ำพริกเขาฝันว่าเขาทำน้ำพริกเธอต้องฝันว่าอะไรล่ะฉันต้องฝันทำอะไรดีวะปล่อยให้ฝันว่าทำงานเถอะตอนนี้โอเคได้ลุกขึ้นมาทำงานก่อนคุณผู้ชมค่ะเอาช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะต้อนรับเดือนพฤษภาคมนิดนึงด้วยเรื่องราวของคู่รัก LGBTQ สตอรี่แต่ละคู่นั้นน่าสนใจมากเรื่องราวต้องติดตามช่วงหน้าจ้าคุณผู้ชมคะต้อนรับเดือนแห่งความหลากหลายพรายมาด้วยเรื่องราวของคู่รัก LGBTQ กันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่คู่แรกเลยค่ะคู่ของพี่ใหม่เจริญปุระและผู้จัดการส่วนตัวพ่วงหวานใจอย่างพี่นิดคุณผู้ชมคู่นี้เขาคบกันมากว่า20ปีนะความรักครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนค่อยๆก่อตัวความรักขึ้นอย่างมั่นคงด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้จัดงานแต่งแบบใหญ่โตอะไรแต่เขาก็อยู่กันด้วยความเข้าใจไร้ปัญหาค่ะอีกหนึ่งคู่รักคุณวูดดี้กับคุณโอ๊ตคู่นี้เนี่ยความรักสุขงอมจนออกมาประกาศผ่านโซเชียลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะว่าปีนี้เนี่ยแต่งแน่แต่งจริงจังแต่งของแท้พร้อมกับระบุว่ากฎหมายจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่ว่าจองโรงแรมและพอจัดงานเรียบร้อยแล้วจ้าระยะเวลาความรักเกือบจะ20ปีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมคู่นี้เขาหมั่นเติมความหวานให้กันทุกวันนี่น่าจะเป็นเคล็ดลับกระชับความสัมพันธ์นะคุณผู้ชมเอะอะกอดเอะอะหอมเอะอะจุ๊บอะไรอย่างนี้ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะคู่ของสาวมิ้นกับซินวีคู่นี้เนี่ยคบกันมากกว่า4ปีแล้วนะระยะทางก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่เคยปล่อยมือกันหลังจากที่ทั้งคู่ได้ลองชุดแต่งงานของห้องเสื้อชื่อดังไปทำเอาสาวมิ้นเนี่ยถึงกับเอ่ยปากเลยนะคะว่าพี่มันสวยงามจนน่าสนใจนะไองานแต่งเนี่ยค่ะส่วนจะมองไปถึงอนาคตที่ว่าจะแต่งงานด้วยกันไหมมีครอบครัวด้วยกันไหมอันนี้ลองไปฟังเสียงสาวมิ้นดูหน่อยค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับคู่เราสำหรับเราในหัวคือใช้ชีวิตให้ดีดูแลครอบครัวที่เราตั้งใจทำฝันของเราให้สำเร็จแล้วก็อยู่ข้างกันไปนี่แหละอย่างที่บอกไปว่าความสุขของคนเราไม่เหมือนกันบางคนไม่ต้องแต่งงานอยู่ด้วยกันก็มีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นวัยไหนสิ่งสำคัญคือต้องดูแลตัวเองนะคะที่สำคัญวันนี้เรามีโปรโมชั่นต้อนรับวันอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะคุณปอภัคภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐทั่วประเทศและสวัสดีแฟนรายการไทยรัฐด้วยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ใครเปิดบันเทิงไทยรัฐและใครเปิดไทยรัฐทีวีอยู่ท่านผู้ชมครับนี่คือการมาครั้งแรกของวันอาทิตย์นะปกติจะมาวันไหนครับวันจันทร์มาอังคารมาพุธมาพฤหัสมาศุกร์มาปรากฏว่าแม่บ้านจะดูเยอะหน่อยเพราะหยุดอยู่ที่บ้านถูกไหมวันเสาร์ก็บางคนหยุดบางคนไม่หยุดแต่ผมชอบขายของวันอาทิตย์มากที่สุดเพราะอะไรครับแม่บ้านก็หยุดพ่อบ้านก็หยุดนักเรียนก็หยุดหยุดกันผมเลยเอาของมาลดและแจกในราคาพิเศษจัดเฉพาะวันอาทิตย์และนี่คือการมาวันอาทิตย์ครั้งแรกนะประจำปี2567ดังนั้นใครเปิดบันเทิงไทยรัฐอยู่และใครเปิดไทยรัฐทีวีครับวันนี้เราเจอกันรายการสดครับ2มิถุนายนวันอาทิตย์นะฮะสบายสบายแบบนี้ถามคุณพ่อถามคุณแม่ถามทุกคนนะใครเปิดบันเทิงไทยรัฐวันอาทิตย์อยู่ครับหลายคนหยุดเนาะปกติซื้อคอลลาเจนไซส์ 120,000 บริกรรมกินได้ประมาณ1เดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ 1,200 อ่ะเฉลี่ยต่อกระป๋องกินได้ประมาณ1เดือนครับอยู่ 1,100-1,200 แต่พอมาวันอาทิตย์ครั้งแรกประจำปี2567จ่าย 1,000 ปกติให้แค่กระป๋องเดียวใช่มั้ยวันนี้ให้มากกว่านั้นครับขอญาตเบิกของเข้ามาเลยครับจ่ายแค่ 1,000 เดียวพอนะขอญาตให้แบบนี้ครับให้คอลลาเจนแบบนี้ครับ1กระป๋องกินได้ประมาณ1เดือน2กระป๋องกินได้ประมาณ2เดือนครับ3กระป๋องกินได้ประมาณ3เดือนและ4กระป๋องกินได้4เดือนโดยประมาณนะฮะจ่ายแค่พันเดียวและมีของแถมขอญาตเบิกของจากพี่ขิงครับขอญาตวางไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะวันนี้ใครดูบันเทิงไทยรัฐอยู่ปกตินะ 1,000 บาทเต็มที่ครับและแค่กระป๋องเดียวนะฮะกินได้ประมาณ1เดือนนะฮะดูแลอะไรบ้างครับกระดูกได้ข้อต่อได้ผมได้ผิวได้เล็บได้นะฮะนี่คือประโยชน์ของคอลลาเจนนะฮะนี่ให้ลักๆไปเลยนะฮะแต่วันนี้พันหนึ่งเท่าเดิมนะฮะปรับเป็น4กระป๋องไม่พอครับให้งาดำบวก UT2 อีก4กระปุก8ชิ้นนี้กินได้8เดือนจ่ายแค่พันเดียวไม่พอไม่พอไม่พอบริการส่งฟรีเฉพาะวันนี้นะ2มิถุนายนถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ผมไม่จัดโปรนี้เพราะอะไรครับวันอาทิตย์ผมบอกแล้วคนที่ทำงานจันทร์ถึงวันศุกร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์เนาะโดยเฉพาะวันอาทิตย์ครับวันเสาร์บางคนไม่ได้หยุดเลยแต่วันอาทิตย์ได้หยุดหลายอาชีพหลายคนได้หยุดอ่ะจัดโปรพิเศษ 1,000 หมดหน้าจอเอาเฉพาะของแถมกล้องจับมาให้ผมหน่อยครับตัวนี้คืออะไรครับนี่คืองาดำบวก UC2 ครับประโยชน์ของงาดำคือกระดูกครับข้อต่อครับนี่คือประโยชน์ของงาดำเนาะแต่พิเศษกว่านั้นครับเราเพิ่ม UC2 UC2 คืออะไรครับดูแลกระดูกอ่ะมาที่ผมเหมือนเดิมครับดูแลกระดูกดูแลข้อต่อแต่ความพิเศษของ UC2 คือมันไปเติมน้ำหล่อเลี้ยงน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณไหนครับข้อนิ้วครับนี่ข้อมือครับข้อศอกแบบนี้ธรรมดาไปใช่ไหมแต่ไปเติมน้ำหล่อเลี้ยงโทษนะฮะข้อเข่าและข้อเท้าทำไมท่านผู้ชมครับเวลาอายุมากขึ้นสังเกตตัวเองไหมครับเนี่ยหรือคุณพ่อคุณแม่สังเกตตัวเองไหมหรือสังเกตคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่รอบข้างตัวเราไหมเดินก็โอ้ยถูกไหมนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยเพราะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณโดยเฉพาะข้อเข่ากับข้อเท้าครับสังเกตไหมคุณพ่อคุณแม่เวลาเดินขึ้นบันไดอ่ะค่อยๆเดินหยุดเดินหยุดเพราะอะไรครับกระดูกมันเสียดสีกันมันต้องเติมน้ำหล่อเลี้ยงเข้าไปบริเวณไขข้อต่างๆประโยชน์จาก UC2 ครับจะไปเติมน้ำหล่อเลี้ยงครับใครที่อายุมากขึ้นหนีไม่พ้นน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณข้อเข่าข้อเท้ามันหายไปสุดท้ายกระดูกเสียดสีกันเติม UC2 เข้าไปครับบางคนเกิดจากอาชีพเช่นยืนค้าขายตลอดทั้งวันกระดูกกระเดี่ยวมันติดกันถูกไหมยืนทำไร่ยืนทำสวนยืนค้าขายยืนตลอดทั้งชีวิตบางคนเป็นผู้หญิงครับใส่รองเท้าส้นสูงถูกไหมหรือบางคนคลอดลูกครับแคลเซียมมีปัญหาเนาะลูกก็ดูดไปแบบนี้เนาะวันนี้งาดำบวก UT2 ไม่ได้ขายนะครับพูดมาขนาดนี้แถม1กระปุก2กระปุก3กระปุกและ4กระปุกเอาไปกินต่อเนื่อง4เดือนครับ1กระปุก30แคปซูลเป็นไซส์ใหญ่นะไม่ใช่ไซส์เล็กนะนี่คือของแถมและวันนี้คอลลาเจน4กระป๋องพันจุดเด่นกระป๋องเงินแบรนด์โดนัทคือวางจำหน่ายที่ไหนครับร้านบูธครับวัตสันครับ CJ ครับบิ๊กซีโลตัสไม่ดีจริงไม่สามารถวางจำหน่ายได้และคอลลาเจนกระป๋องเงินโดนัทช่วยกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บครบจบไม่ต้องกินแยกดูราคาบนหน้าจอได้นะ4กระป๋องยังไงก็เกินพันอ่ะขอราคาลงครับวันนี้4กระป๋องจ่ายแค่พันกลมๆเอางาดำบวก UC2 ไปกินอีก4กระปุก
8ชิ้นนี้กินได้ประมาณ8เดือนและบริการส่งฟรีครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดบันเทิงไทยรัฐอยู่วันอาทิตย์สบายๆแบบนี้เนาะจ่ายแค่พันเดียวครับเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องกินได้ประมาณ4เดือนเนาะกระดูกได้ข้อต่อได้ผมได้ผิวได้เล็บได้ครบจบไม่ต้องกินแยกแถมงาดำบวก UC2 ครับเจาะเรื่องกระดูกข้อต่อและน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณไขข้ออีก4กระปุกเซตนี้กินแยกกินได้8เดือนเกือบปีนะจ่ายแบงค์พันไปเดียวครับใครสนใจเบอร์อยู่ล่างจอครับ02-026-5888ย้ำนะงบ 1,000 บาทครับได้คอลลาเจน4กระป๋องกินได้4เดือนครับแถมงาดำอีก4กระปุกก็กินได้อีก4เดือน4บวก4คือประมาณ8เดือนแบงค์พันแค่ใบเดียวและเราบริการส่งฟรีครับใครสนใจเบอร์อยู่ล่างจอครับ02-026-5888ย้ำนะงบ 1,000 บาทครับได้คอลลาเจน4ได้งาดำแถมไปอีก4กระปุกหมดหน้าจอคือ8ชิ้นกินได้ประมาณ8เดือนใครสนใจแบงค์พันไปเดียวครับเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02ครับ026-5888ย้ำนะ02-026-5888และย้ำว่าโปรนี้บริการส่งฟรีและโปรนี้บริการเก็บเงินปลายทางครับขอราคาของหลักของเราขึ้นมาหน่อยคอลลาเจนกระป๋องเงินตราโดนัทครับปกติวางจำหน่ายที่ไหนครับบูธครับวัดสรร CJ Big C Lotus มีส่วนช่วยอะไรครับดูแลกระดูกดูแลข้อต่อดูแลผมผิวเล็บปกติ4กระป๋องเกินพันครับวันนี้4กระป๋องพันพอบริการส่งฟรีช่วยอะไรครับกระดูกข้อต่อ UC2 ช่วยอะไรครับไอโอยนั่งก็ไม่โอยไม่ต้องเสียดสีอีกต่อไป8ชิ้น8เดือนส่งฟรีโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับวันนี้จ่าย 1,000 ครับเอาคอลลาเจนไป4นะครับเอางาดำไปอีก4เนี่ยแบงค์พันแค่ใบเดียวครับ02-026-5888แต่ใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถมเนาะเอาพันแรกก่อนพันแรกได้คอลลาเจน4ได้งาดำ4 8ชิ้นกินได้8เดือนจ่ายแค่พันเดียวเบอร์อยู่บริเวณร่างจอดครับ02-026-5888ย้ำนะงบ 1,000 บาทครับได้คอลลาเจน4กระป๋องแบบนี้นะครับงาดำอีก4กระปุกจ่ายแค่พันเดียวพอเบิ้ล2ชุดมีของแถมย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายเนาะ02ครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของบันเทิงไทยรัฐแล้วนะคะขอทิ้งท้ายกันไปกับสีสันไพร์มันเมื่อวานนี้จัดยิ่งใหญ่มากขบวนพาเหรดแบบแน่นเอียดที่สยามเลยจะเป็นยังไงทิ้งท้ายไปดูกับความสดใสนี้นะคะเราสามสาวสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ